เฮ้ยทำไมเรากลับมาอยู่ที่เดิมอยู่นรกอยู่สวรรค์มันเหงาเอาไว้ดูเวลานะฮะวันนี้ก็อาจจะเสื้อคับติ้วหน่อยแต่ว่าตั้งใจใส่เพราะว่าเสื้อตัวนี้ใส่มาแล้วเมื่อปี2556และ2557มันต้องหยิบมาใส่อีกครั้งหนึ่งแล้วเยอะมากเลยก็พยายามยัดเข้าไปอ่ะเพื่อให้บอกตัวเองว่าเฮ้ยทำไมเรากลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะถูกไหมหลายคนมีเสื้อเดิมๆยัดลงไหมผมก็เกือบแล้วเนี่ยพยายามมา1ทุ่มเนี่ยยัดเข้าไปในเสื้อตั้งแต่6โมงเย็น ยัดไม่เข้าแล้วก็ออกมาก่อนแล้วก็มาดึงให้มันยืดๆไงนะก็ประมาณเนี้ยถ้าสมมุติต้องมาอีก10ปีแล้วกูยัดไม่ลงแล้วเนี่ยหัวเราะมันเหมือนเดิมเมื่อกี้ท่านจันท่านก็พูดนะผมก็นั่งพูดกับท่านน่ะท่านครับเนี่ยเสื้อตัวเนี้ยปลิ้นหน่อยแต่ว่า10ปีที่แล้วผมก็ใส่มาเนื่องในโอกาสเดียวกันน่ะคือมาต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยพวกเราก็เห็นหน้ากันอยู่เมื่อคราวนั้นตั้งแต่อุรุพงษ์ยกมือซิอุรุพงษ์แน่นอนเลยนู่นร้านกาแฟนะผมรู้จักร้านกาแฟครั้งแรกก็อุรุพงษ์นะเวทีอยู่ใต้สะพานถูกมั้ยเดินมาปั๊บกินกาแฟก่อนก็มาเจอกันอีกไม่ได้ดีใจนะมันรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมชีวิตนี้มันไม่ไปไหนวะคราวที่แล้วคือฟางสุดท้ายของประชาชนคือพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยถูกไหมนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายที่มวลมหาประชาชนออกมาเพราะหลายคนอาจจะมีความต้องการอุดมการณ์รายละเอียดต่างกันแต่ทุกคนลืมเรื่องรายละเอียดมุ่งหน้ามาก่อนว่าจะต้องต่อต้านพรบ.นิรโทษกรรมสุดซอยและวันนี้มันกลับมาอีกครั้งแล้วหนักกว่าเดิมท่านจันทร์ก็พูดเพราะคราวนั้นยังทำเป็นเนียนๆเป็นพรบ.ยกมือกันตีสามตีสี่ถูกไหมว่าจะเอ้ยไม่ได้เพื่อคนใดคนหนึ่งนะเป็นการนิรโทษกรรมประชาชนทั่วไปไม่รู้อีโนอีเนโนนี่นั่นแล้วจำได้ไหมก่อนนั้นน่ะมันมีร่างหลอกสมัยปี5657นะหมายถึงร่างพรบ.หลอกถึงเวลาจริงเอาอีกคนเสียบก็ไปเฉยเลยนะแล้วไอ้คนที่ประท้วงก็โดนหิ้วออกโดนอุ้มออกจนกระทั่งต้องมีการดึงเก้าอี้จำได้ไหมมีการโยนแฟ้มนะส่วนหน้าประธานสภาก็ต้องตำรวจสภามากั้นสภาที่ไหนอ่ะแล้วถึงเวลาไม่มีใครคัดค้านใช่ไหมเขาก็ตะโกนผมครับผมครับไม่มีปิดสภาเลยเนี่ยสภาธาตุไง